ำรวจมันแจ้งข้อหาผม116ตำรวจบอกว่าจะมาตามหาผมเพราะว่าผมเนี่ยชอบไปยุยงส่งเสริมเด็กๆการทำจริงหรือเปล่ามันก็ไม่รู้เราสอนหนังสือเด็กมันจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันไม่ใช่ปัญหาของผมนี่แล้วผมก็ไม่บังคับด้วยมันจะเข้าเรียนไม่เข้าเรียนช่างหัวมึงถ้ามึงไม่อยากฉลาดมึงก็ไปปัจจุบันนี้ผมก็ตื่นเต้นเพื่อไทยหรือก้าวไกลว่าเราก็รักพี่เสียดายน้องอะนะถ้าคุณเป็นเหลืองเนี่ยคุณเปลี่ยนไปเป็นแดงยากมากสีเหลืองถ้ามันปนแดงนิดนึงมันต้องออกเป็นส้มฮะมันออกเป็นแดงไม่ได้การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยดูเหมือนจะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้บางพรรคสามารถประกาศจุดยืนได้ล่วงหน้าเลยนะครับกฎหมายหมิ่น112เคยจะต้องกระซิบกระซาบกันคนที่พูดต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศแต่ตอนนี้เป็นรายการออกโทรทัศน์ดังนั้นเกมมันเลยไปละใครอยากจะหมุนเข็มนาฬิกากลับอะมันหมุนไม่ได้ฮะถึงเวลาแล้วอะต้องทบทวนว่าความเปลี่ยนแปลงมันได้มาถึงประเทศไทยแล้วผมยังคิดว่ายังมีความหวังอยู่ครับโดยเฉพาะยิ่งกับคนรุ่นใหม่ความสำคัญของประวัติศาสตร์กับการมอบเอกสารส่วนบุคคลให้ถอยจดหมายเหตุเนี่ยทำไมเนี่ยเรื่องราวในอดีตเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันตายไปแล้วอะแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่มันมีชีวิตของมันอยู่ในปัจจุบันแล้วเผลอๆเนี่ยผมว่ามันมีชีวิตต่อไปในอนาคตด้วยผมก็เลยคิดว่าอะไรซึ่งมันมาจากอดีตของผมเนี่ยมันกลายเป็นของมีค่าสำหรับผมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันเป็นเอกสารมันเป็นจดหมายมันเป็นโปสการ์ดผมเก็บจดหมายเยอะมากอันนี้ไม่รวมถึงโบราณวัตถุนะผมชอบเก็บกระปุกไหถ้วยชามอะไรทำนองเนี่ยนะฮะแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นเอกสารมันเป็นตัวเขียนเนี่ยผมว่ามันมีเสน่ห์มากๆเลยสำหรับผมผมก็เลยเก็บเมื่อธรรมศาสตร์ตั้งหอจดหมายเหตุเนี่ยผมก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์มันมาจากความคิดของอาจารย์ธงชัยวินิจกูลอาจารย์ธงชัยมองเห็นความสำคัญของการที่จะต้องเก็บเอกสารทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและทั้งที่เป็นการสัมภาษณ์อธิการบดีสมัยนั้นคืออาจารย์เกริกเกียรติพิพัฒน์เสรีธรรมก็เห็นดีด้วยอาจารย์เกริกเกียรติก็เลยตั้งมันขึ้นมาเอาผมเนี่ยมาเป็นประธานกรรมการก็เป็นกรรมการเล็กๆทำงานต่อแตะผมก็เลยเอาสมบัติส่วนตัวของผมเนี่ยมามอบให้กับธรรมศาสตร์เป็นสิ่งที่ผมมอบให้ไปแล้วประมาณ 30-40 ปีแล้วนะผมกลับมาดูใหม่ผมตกใจอ่ะมันมีหลักฐานที่เกี่ยวกับการเรียนของผมเนี่ยนะตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งตั้งแต่สมัยโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยมาถึงสมัยเรียนสวนกุหลาบกระทั่งรัฐศาสตร์การทูตที่ธรรมศาสตร์มันมาจนกระทั่งผมไปเรียนที่ลอสแองเจลิสมันมีมาจนกระทั่งผมเรียนปริญญาเอกที่คอร์เนลมันก็เป็นเหมือนกับตั้งขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้เป็นหน่วยงานถาวรมันก็ทำงานมาได้เรื่อยๆอะนะฮะอธิการบดีก็สนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์เนี่ยมันจึงขึ้นกับอธิการบดีโดยตรงแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็อยู่มาอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้ถูกกำหนดให้แน่นอนว่าสถานะมันเนี่ยคืออะไรมาถึงรุ่นหลังๆเนี่ยอธิการบดีคนต่อๆมาก็ไม่ได้ให้ความสนใจมากมายนักนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงถูกเอาไปฝากไว้ที่สำนักหอสมุดแต่ความจริงเรื่องที่มันเกี่ยวกับอาร์คายฟ์หรือจดหมายเหตุเนี่ยมันเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งเลยมันไม่ใช่เป็นศาสตร์เดียวกันแต่คนที่ไม่มีความรู้เนี่ยมักจะคิดว่าเอ้ยมันอยู่ด้วยกันได้
หนังสือกับกระดาษจดหมายเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ความจริงมันอยู่ไปด้วยกันไม่ได้หรอกมันต้องแยกไลบรารีเก็บหนังสือหนังสือมันพิมพ์ทีหนึ่งพันเล่มมันก็อยู่ในไลบรารีพันแห่งจดหมายของอาจารย์ชาญวิทย์ถึงอาจารย์ป่วยมีอยู่ฉบับเดียวอะมันก็ต้องมาเก็บที่อาไกหอจดหมายเหตุไม่ใช่ห้องสมุดผมว่าบางคนก็คงหมั่นไส้ผมเยอะนะเพราะว่าตอนหลังผมคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้ววะเราก็เล่น Facebook นะเราก็สื่อไปเลยอ่ะเราคิดอะไรเราก็พูดไปอ่ะผมไปแชร์ Facebook ของนักเขียนคนหนึ่งเรื่องกระเป๋าภรรยานายกรัฐมนตรีใช่ไหมว่ากระเป๋าเนี่ยมันเป็นกระเป๋าราคาแพงผมบอกก็ใช่สิถ้าเกิดคุณเป็นคนชั้นสูงคุณเป็นถึงเมียนายกรัฐมนตรีคุณก็ต้องถือกระเป๋าแพงๆสิมันถือกระเป๋าถูกๆได้ยังไงเท่านั้นล่ะตำรวจมันแจ้งข้อหาผม116 ผมโดน116มาแล้วนะยังไม่โดน112นะโดน116มาแล้วก็กลายเป็นคดีนะผมก็ไปรายงานตัวเขาก็จับผมประทับปั๊มมือใช่ไหม10นิ้วอ่ะแล้วตำรวจเขาก็สุภาพกับผมนะเขาก็จะเช็ดมือให้ผมไงเช็ดมือมันก็ไม่มีสีดำอะไรนะผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเช็ดเองนะเดี๋ยวผมเช็ดเองไม่ต้องผมก็เดินออกไปตรงที่คนมารออยู่ใช่ไหมคนมารออยู่เยอะอะนักข่าวมานี่ผมก็ไปปรากฏตัวสิแล้วผมก็ชูนิ้วให้นักข่าวดูแล้วก็ถ่ายเพราะนั้นผมก็เลยมีรูปที่ระลึกผมคิดว่าอันนี้มันดีกว่าปริญญาเอกนะว่าเนี่ยเรามาเนี่ยเราโดนแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายนี่จบยังไงเขาถอนไม่ฟ้องเด็ดขาดไม่ฟ้องเด็ดขาดด้วยผมก็เลยเอามาโพสต์บอกเขาไม่ฟ้องเด็ดขาดแล้วเรากำลังเห็นความเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นจุดที่มันเป็นพีคที่สุดหรือไม่เราก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะเราอายุ80กว่าแล้วเนี่ยแต่เรารู้แล้วล่ะว่ามันเปลี่ยนสิ่งที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะมีก็คือเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ซึ่งมันจะมาตั้งแต่ปี2020มาจนกระทั่งถึงปีนี้ใช่ไหมฮะ2023เนี่ยถ้าเรามองกลับไปไกลๆใช่ไหมมองไปพฤษภา53มองไปพฤษภา35มองไปตุลา19ไปตุลา16กลับไปถึงปฏิวัติ2475กลับไปอย่างเงี้ยอดีตเนี่ยมันจะบอกเราว่าปัจจุบันเนี่ยมันกำลังจะไปทางไหนผมว่ามันต้องไปกับการที่ต้องมีการเลือกตั้งต้องมีประชาธิปไตยต้องมีรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าคนนั้นเสมอภาคและก็มีเสรีภาพด้วยผมไม่มองโลกในแง่ร้ายว่าเมืองไทยมันก็เป็นอย่างนี้มันหนีไปไม่รอดหรอกมันอยู่ใต้การควบคุมของรัฐข้าราชการทหารตำรวจแล้วก็ตุลาการผมว่าไม่ใช่ผมว่ามันกำลังเปลี่ยนวันที่14พฤษภาเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเราแน่นอนมันอาจจะไม่ออกมาอย่างที่ผมหวังก็ได้มันอาจจะออกมาในสิ่งที่ว่าเฮ้ยตายห่าแล้วกูต้องหนีไปอยู่ญี่ปุ่นอีกหรือว่าไปอยู่อังกฤษแต่ผมคิดว่าผมยังมีความหวังอยู่ครับโดยเฉพาะยิ่งกับคนรุ่นใหม่การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยดูเหมือนจะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้บางพรรคสามารถประกาศจุดยืนได้ล่วงหน้าเลยนะครับว่าจะคือมันน่าสนใจนะในการดีเบตในการอภิปรายที่มีมาในตอนเนี้ยในช่วงใกล้ๆการเลือกตั้งเนี่ยกฎหมายหมิ่น112เคยจะต้องกระซิบกระซาบกันคนที่พูดต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศแต่ตอนนี้เป็นรายการออกโทรทัศน์ช่องบางช่องเราไม่คิดว่าจะกล้าออกยังออกเลยนะครับมันจึงบอกว่ามันเลยไปแล้วล่ะเก
มมันเลยไปละผมคิดว่าใครอยากจะหมุนเข็มนาฬิกากลับอ่ะมันหมุนไม่ได้ฮะเข็มนาฬิกามันยังไงมันก็ไม่มันไม่เชื่อคุณ คุณก็ไปง่าวเป็นส่วนตัวก็แล้วกันนะครับเข็มนาฬิกามันไม่ยี่ง่าวด้วย พฤษภาเนี้ยใช่ไหมฮะผมก็ตื่นเต้นใจหายใจคว่ำเอเพื่อไทยหรือก้าวไกลวะคือเราเป็นคนที่มันรักพี่เสียดายน้องอะนะคนซึ่งแต่ก่อนผมคิดว่าเขาค่อนข้างจะหัวเก่าหัวโบราณแต่พอมาถึงตอนเนี้ยถ้าบังเอิญคุณเป็นเหลืองมาก่อนเนี่ยคุณเปลี่ยนไปเป็นส้มคุณไม่เปลี่ยนไปเป็นแดงอะถ้าคุณเป็นแดงคุณก็เป็นแดงอยู่ถ้าคุณเป็นเหลืองเนี่ยคุณเปลี่ยนไปเป็นแดงยากมากสีเหลืองถ้ามันผสมมันจะไปปนแดงนิดนึงมันต้องออกเป็นส้มฮะมันออกเป็นแดงไม่ได้อันนี้ที่ผมเจอนะผมก็งงเลยพวกนี้มันก็จะมีคนที่เป็นชนชั้นนำซึ่งไม่ใช่แดงแต่ถ้าเขาจะต้องเปลี่ยนเนี่ยผมว่าเขาเปลี่ยนเป็นส้มมีสิทธิ์มากมากเลยเพราะฉะนั้นเมื่อผมโพสต์คำนี้ลงไปเนี่ยหลายคนมาบอกเห็นด้วยว่าเหลืองเปลี่ยนเป็นส้มง่ายกว่าเปลี่ยนเป็นแดงเมื่อวันไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่มั้งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่มีคนมาชวนไปสมัครผมว่าไอ้มันพรรคที่มันแปลกดีนะเคยนิยมชมชื่นพรรคประชาธิปัตย์เคยนิยมชมชื่นคุณชวนเด็กไฟเคยนิยมชมชื่นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอย่างมากๆเลยนะฮะแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนใจมาสนใจพรรคเพื่อไทยสมัยคุณยิ่งลักษณ์แล้วยังเดาผิดเลยว่าเธอจะอยู่ครบเทอมผมคิดว่าเธอเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมดังนั้นเนี่ยพวกผู้ชายที่เป็นขุนศึกศักดินาทั้งหลายน่าจะให้เกียรติสตรีให้เธออยู่ครบเทอมปรากฏว่าเธออยู่ไม่ครบเทอมซ้ำยังต้องลี้ภัยการเมืองไปด้วยหลังจากนั้นมาเนี่ยพอผมเห็นพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกผมมีความรู้สึกว่าธนาธรเนี่ยมีรัศมีมีบารมีบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เมื่อผมเจอแกครั้งแรกเนี่ยวันไปสมัครสมาชิกพรรคอ่ะผมเลยเปลี่ยนใจผมสมัครตลอดชีพเสียไป 2,000 บาทไปโหวตก็พรรคก็ถูกอะไรนะถูกยุบมันไม่น่าเชื่อเลยการเมืองไทยเนี่ยในส่วนหนึ่งมันก็ตื่นเต้นดีนะอีกส่วนหนึ่งมันก็งี่เง่าขนาดเลยครับคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาจากหลัก6ประการนะฮะหลักประการที่6ของคณะราษฎรเพราะฉะนั้นมันมีเชื้อมาจากการปฏิวัติประชาธิปไตยอันนี้มันเป็นภูมิหลังนะฮะคือคุณเข้ามาในธรรมศาสตร์มันอาจจะหลีกเลี่ยงการเมืองยากมันมีเชื้อของมันน่ะมันมีเชื้อของมันมันมีอดีตของมันนะครับซึ่งมันมีมาถึงปัจจุบันแล้วมันก็จะมีต่อไปในอนาคตแต่ไม่ได้หมายความว่าที่อื่นมันไม่มีนะยิ่งไปไกลๆเอาคุณไปขอนแก่นน่ะใครจะนึกบัณฑิตสวมเสื้อคุยจะรับปริญญาแล้วชู3นิ้วอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีมันก็มีแล้วอะแล้วผมคิดว่าเอาเข้าจริงสถาบันเดิมสถาบันเก่าแก่ของประเทศไทยอะถึงเวลาแล้วอะต้องทบทวนว่าความเปลี่ยนแปลงมันได้มาถึงประเทศไทยแล้วมันอาจจะช้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแต่มันมาแล้ว